Everyday with God Podcast ใช้เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าประจำวันจันทร์ที่17ตุลาคม2022ซีรีส์ฟื้นฟูศาสตร์แห่งการใคร่ครวญพระวจนะที่เลือนหายวันที่5ย่อยความคิดจากพระคัมภีร์จากบทความเรื่องHow to Master the English Bible โดย James M. Gray Edinburgh and London Oliphant Anderson and the Ferrier 1907การอ่านและการฟังพระคัมภีร์เป็นเหมือนกับการกินเมื่อเรากินพระคำของพระเจ้าพระคำนั้นก็เข้าไปในร่างกายเข้าไปยังจิตวิญญาณของเราเมื่อเราใคร่ครวญพระวจนะที่เราได้อ่านและได้ยินก็เปรียบเหมือนเรากำลังเคี้ยวและย่อยความจริงของพระเจ้าให้ละเอียดเป็นชิ้นเล็กๆเพื่อจะดูดซึมเข้าสู่ระบบร่างกายของเราได้เมื่อเราดูดซึมพระคำเข้ากับอุปนิสัยและลักษณะของเราพระคำนั้นก็กลายเป็นชีวิตของเราในที่สุดในพระธรรมลูกาบทที่24พระเยซูทรงพบสาวกสองคนขณะที่พวกเขากำลังเดินทางจากกรุงเยรูซาเล็มไปยังเมืองเอมมาอุสในเวลานั้นเป็นตอนบ่ายของวันอีสเตอร์และชายทั้งสองก็กำลังตกตะลึงกับการสิ้นพระชนของพระเมสสิยาและสับสนกับข่าวลือที่ว่าพระองค์ได้ทรงฟื้นคืนพระชนแล้วพวกเขาได้ยินเสียงฝีเท้าจากด้านหลังและได้เห็นชายแปลกหน้าลึกลับเข้ามาใกล้ก่อนที่จะร่วมบทสนทนาระหว่างที่กำลังเดินทางพระเยซูทรงรับฟังข้อสงสัยของพวกเขาและพระองค์ทรงเริ่มเล่าเรื่องราวที่พวกเขาอยากรู้ให้ฟังในลูกาบทที่24ข้อ27กล่าวว่าและพระองค์ทรงอธิบายพระคัมภีร์ที่เล็งถึงพระองค์ทุกข้อให้เขาฟังเริ่มต้นตั้งแต่โมเสสและผู้เผยพระวจนะทั้งหมดหลังจากที่พวกเขามาถึงบ้านของตนและหักขนมปังร่วมกับพระเยซูแล้วพระองค์ก็ทรงหายไปต่อหน้าต่อตาของพวกเขาแต่หลังจากนั้นขณะที่สาวกสองคนกำลังถกเถียงถึงเรื่องที่เกิดขึ้นเขาจึงพูดกันในข้อ32ว่าใจเรารุ่มร้อนภายในเมื่อพระองค์ตรัสตามทางและเมื่อทรงอธิบายพระคัมภีร์ให้เราฟังไม่ใช่หรือข้อ45เล่าต่อไปว่าพระเยซูทรงช่วยให้ใจของพวกเขาสว่างเพื่อจะได้เข้าใจพระคัมภีร์ลองสังเกตว่าพระเยซูทรงเป็นผู้ที่เปิดหัวใจของพวกเขาให้เข้าใจพระคัมภีร์และขณะเดียวกันก็ทรงอธิบายพระคัมภีร์ให้เข้าไปในใจของพวกเขาสิ่งที่พระเยซูกระทำต่อสาวกทั้งคู่คือสิ่งเดียวกับที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงกระทำกับเราในวันนี้อัครทูตเปาโลกล่าวใน1โครินธ์บทที่2ข้อ12ว่าเราไม่ได้รับวิญญาณของโลกแต่ได้รับพระวิญญาณซึ่งมาจากพระเจ้าเพื่อจะได้รู้ถึงสิ่งต่างๆที่พระเจ้าประทานแก่เราการศึกษาพระคัมภีร์นั้นไม่ใช่แค่ศาสตร์การเรียนรู้ทั่วไปแต่เป็นความสัมพันธ์เป็นการเปลี่ยนแปลงชีวิตการศึกษาพระคัมภีร์ไม่ใช่การเรียนรู้จากหนังสือเล่มหนึ่งแต่เป็นการเรียนรู้และสามัคคีธรรมร่วมกับเพื่อนคนหนึ่งจดบันทึกการใคร่ครวญพระวจนะต่อไปลองจดข้อพระคัมภีร์หรือเรื่องที่พระเจ้าทรงพูดด้วยไว้ทุกวันและเมื่อเราศึกษาพระคัมภีร์ตอนใหม่ๆลองจดสิ่ง
ที่เราคิดลงไปด้วยแล้วเมื่อเวลาผ่านไปเราจะได้มีพระคัมภีร์อธิบายฉบับใหม่ที่เป็นของเราเองสิ่งที่ต้องใคร่ครวญในวันนี้พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงช่วยให้เราเข้าใจพระคัมภีร์มากขึ้นอย่างไรบ้างเรารู้สึกอย่างไรเมื่อได้ยินคำว่าการศึกษาพระคัมภีร์การศึกษาพระคัมภีร์เป็นเรื่องที่น่าเบื่อหรือน่าตื่นเต้นสำหรับเราให้เรามาอธิษฐานด้วยกันค่ะพระเจ้าที่รักเราขอบคุณพระองค์ผู้ทรงเปิดเผยให้เราเห็นถึงความล้ำลึกของพระคัมภีร์เราขอบคุณที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงช่วยเราให้ได้เข้าใจและดำเนินชีวิตได้ตามพระคำของพระองค์ขอทรงเสริมกำลังเพื่อเราจะเปลี่ยนแปลงชีวิตและเป็นเหมือนพระองค์มากขึ้นขอทรงนำเราให้ได้รู้จักพระองค์ในฐานะของบุคคลได้มีความสัมพันธ์ที่แนบแน่นมิใช่เพียงแค่ความรู้เราคาดหวังและขอเปิดหัวใจของเราออกให้พระองค์เข้ามาทำงานเราขออธิษฐานในพระนามพระเยซูอาเมน